เห็นเงินกับจันเมียดกิพุเลตกับน้องบ้ากิลายอกรุบยาวตรอกสกมบากัดอาร์ปันสันกรัมนักทานลาวมาพรมปลักแกมรูยาวเวอเบรียววัสุบาดันกตีบันเลเอกนิกกรรมฮักปอร์พรัชเตงจันเมียดกับกันฮวนอันตีนาร์โคติกทัสฟอสบลายลัมดาวเอสพีซิตี้อุบาเอสเอรันจากลายอวันกรุบยาวตรอกฮัดเดียนบลายอเอกจิงเต็บกับบัติกนาปดันอุเบรียววัดมูวันปัญญายาวยาวนิวตรอกนลอร์อุดรักสกิพุเลตกิลายอรูบันคุรบเอกพิซากิเทรเนียเอ็นจังบัตชิพาวตินกิตินโกลเดนบลาแทบยูดรักส์ฮับายาเครนบัตอุสปีกับอีสคาสิเฮลส์อุดเวสแอนอาร์มารังอุลอมบานาดูบัสดังจงนิวส์เนมกิพุเลตกิลาคัมดูนานามาร์บักิดังบวนคัมฮักเอเล็กชันบักคุมจูฮักินิกิอาร์บนายเอเอนามาร์บักลามีกับจิงยาคันอาดฮัลลอร์กับแทมยูมาลองบลาเป็นลองกิพุเลตบันคัมเพลจิงมวดเอกนิกิจิงจ้าเฮนรี่มันตาขี้ปุเลตกิลาสดังเบียงบันคันดังนับพังกินองไฮดรอกส์กินองดีบัดกระจิงยอกแกมเนียนกามีรู้นำเอาเพรมกะลาลองกระจิงจอกขี้ปุเลตนำมาบาอุเบรียวอุบาสุบาดันกตีหักนิกะคำอุดัยบลัมเลียนพาบัดบักเครนีหักนิกะจัดคำวัสปิวลองบักขี้เบรียวกิบักเครนีดีดรอกส์กิเดย์กิบลาชะยาลัมบักลาบันเล่ขี้คำรุนาร์นำมาบักขี้คว้าเบ็ดบันยอกตั้งยาคพิซาบันเทียดยูดรอกส์อุลอองรูบานาการยังคิปุเลตกันนมช่องท้ายบันกันดังเอกิกรรมสเนียวบันปัญจอดอยากเอ็มลังสาลัง drug sting is actually it's ongoing and fact if you have been following this the work of ANTF of East Khasi Hills Police we have been very active since the beginning of this year in the beginning of this year there was a slight we were not able to make big catches because of our commitments due to elections but immediately after elections we picked up and if you see we had some good catches this year however with the recent unrest that drugs and other crimes took a little bit of a backseat but with the situation normalizing we are again concentrating on this core policing issues You know, it was caught yesterday under Lumbinji Police Station jurisdiction and it was caught in the evening. And these people who have been arrested are being forwarded to court today. So I think about three or four of them. Were they addicts or? No, they are not. Yeah, addicts in a sense like they are also not only users, but they are also, peddlers as well. Because addicts do not use this kind of big amount. 12 point above 12 grams is quite a big amount, actually. You see, drug addict is in a sense that yes, they are into drugs. They are basically that is why they were used actually because they were desperate for money and they were known that they would do anything for money. So that's why these people were contacted.